สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Discussion คุยค้นคนกีฬาประจำวันพุธที่5มกราคม2565นะครับวันนี้อยู่กับผมครับพีรณัฐจำปาเงินพี่กบคุณกิตติกรอุดมผลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เม้งคุณชุมพจน์สงสายสกุลสวัสดีครับพี่เม้งครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการของเราอีกครั้งนึงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยโหเรื่องนี้เหมาะกับพี่เม้งมากที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะวันนี้ผมค่อนข้างจะแหมดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ที่เป็นผู้ค้ำบ่อในวงการฟุตบอลต่างประเทศ2คนนะฮะคนนึงก็ไม่ต้องสืบนะฮะก็อวยกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว คุณกิตติกรอุดมผลหรือว่าพี่กบเนี่ยนะฮะผมก็เป็นรุ่นน้องเขาที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่แล้วตอนผมย้อนนี่ตอนผมจบใหม่ๆเนี่ยนะแล้วผมก็สมัครงานเข้าได้ที่เดียวกับที่พี่เขาทำเคยทำอยู่เนี่ยโอ้มีคนบอกผมเลยไปหาเลยนะโทษไปหาเลยนะพี่กบกิตติกรนะรุ่นพี่เราเว้ยคณะเราผมก็ไปเลยพี่เม้งผมก็ไปเลยนะเจอกะว่าจะไปเอาเราเว้ยอย่างน้อยก็รู้จักพี่กบไปถึงอ๋อพี่กบออกไปแล้ว แต่ยังเขียนอยู่แต่สุดท้ายก็ยังตามมาไม่ถามว่าออกเพราะอะไรล้อเล่นล้อครับผมนะได้งานใหม่ได้งานใหม่นะวันนี้เนี่ยผมก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆนะครับที่ได้อยู่กับนะพี่ชายทั้งสองท่านนะพี่กบแล้วก็พี่เม้งอันนี้เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันเนี้ยนะฮะก็พี่กบเขาก็เก็บไว้เลยเก็บไว้เพื่อมาออกวันนี้โดยเฉพาะจริงๆเกมนี่มันจบไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละมันควรจะต้องพูดกันเมื่อวานด้วยซ้ำไม่กับวันจันทร์มันก็ทีมชาติไทยใช่ไหมเมื่อวานก็แหมมันยังไงอ่ะมันต้องรอข้อมูลสักวันเก็บให้ตกตะกอนหน่อยเพราะว่าพอหลังเกมมันจะมีหลายๆคนที่ก็ออกมาพูดถึงกู้สันทัดกรณีทั้งหลายนะฮะเรากำลังพูดถึงเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้วูลฟ์แฮมป์ตันที่โอลด์แทรฟฟอร์ดไป0-1แล้วก็มันมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยเยอะเพราะว่าหลังเกมเนี่ยมันก็จะค่อยๆมีฟีดแบ็กมีปฏิกิริยาจากผู้คนในวงการออกมาผู้สันทัดกรณีต่างประเทศริโอเฟอร์ดินานด์เอียนไลท์คิดสัตตันยันใครหลายคนโอ้โหก็จะเริ่มออกมาวิเคราะห์วิจารณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนี้แหละครับคราวนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเหลือเชื่อพี่เม้งครับนี่เป็นการแพ้วูลฟ์แฮมป์ตันคาบ้านครั้งแรกในรอบ42ปีแต่หลายคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าโอ้โหนี่แพ้ครั้งแรกในรอบ42ปีเพราะวูลฟ์ไม่ค่อยอยู่พรีเมียร์ลีกครับเพราะวูฟเขาเป็นโยโย่ทีมเขาขึ้นลงลงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยนานหน่อยแต่เขาก็ไม่คิดว่าจะแพ้ไงมันก็เลยเป็นประเด็นได้ว่าโหครั้งแรกในรอบ42ปีใช่แมนยูอ่ะเจอกับใครในบ้านอ่ะมันต้องชนะอยู่แล้วครับใช่ไหมก่อนเกมนี้เนี่ยพี่กบก็มักจะมีคำพูดอยู่อันคำหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยวันนั้นวิเคราะห์อ๋อวันนั้นวิเคราะห์วันนั้นวิเคราะห์มันเป็นเกมที่ว่าใหญ่อะมันใหญ่มันสูสีหน่อยนะไม่ใช่ว่าอุ้ยแมนยูเจอวูฟมาโถ่ในบ้านคุณจะให้ผมพูดอะไรมันแหมวันนี้พี่ก็วิเคราะห์นะวิเคราะห์ครับพี่เมงครับในช่วงครึ่งแรกของเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดวูฟเนี่ยได้ยิงถึง15ครั้งถ้านับตั้งแต่ฤดูกาล2003ถึง2004เป็นต้นมานี่ถือเป็นเกมพรีเมียร์ลีกที่ทีมมาเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยมีจังหวะได้ยิงมากที่สุดในช่วง45นาทีแรกในทางกลับกันทีมของลาฟลังดิกมีจังหวะลุ้นประตูแค่4ครั้งเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันขณะที่พอแข่งขันกันจบ90นาทีนั้นไซติก็บอกว่าวูฟได้ยิงมากถึง19ครั้งขณะที่แมนยูได้ยิง9ครั้งเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเกมแบบนี้ที่เขาบอกว่ามันแพ้แบบสู้ไม่ได้จริงๆคือถามว่าแฟนปีศาจแดงยังไม่ชินอีกเหรอ 7-8 ปีเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นครับอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นเอาเงี้ยเขาขึ้นผังมาเนี่ยคุณชุมพจน์ว่าไปเลยว่าแมนยูเนี่ยถ้าเป็นคุณเนี่ยฮะเราเห็นแล้วใช่ไหมเราเก่งหลังเกมอ่ะถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะจัดยังไงลังดิกจัดแบบเนี้ยถ้าเป็นคุณจะเอายังไงวิจารณ์11ตัวจริงคือผมบอกเลยว่าฟุตบอลลาฟลังดิกเนี่ยบางทีทฤษฎีเยอะไหมเยอะครับโซชาทฤษฎีไม่เยอะแต่ชั้นไม่ถึงมูรินโญ่เก่งไหมฟานกาวเก่งไหมเก่งแต่7-8ปีหลังเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยผมบอกเลยว่าแมนยูปัญหาอย่างเดียวเลยคือใจทัศนคติของนักฟุตบอลวินัย
ครับไม่มีเลยแล้วโค้ชเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบงการไปบังคับได้พอไปบงการบังคับปุ๊บทะเลาะปุ๊บเป็นปัญหาโค้ชไปโค้ชไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคของเซอร์แล็กเฟอร์กูสันมึงหือมึงเออกูตบกูเตะคือนักฟุตบอลต้องเข้าใจว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็เหมือนคนปกตินี่แหละเพียงแต่มันได้ค่าจ้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเป๋มีอะไรบ้างเหมือนพวกเรานี่แหละมันอาจจะไม่ปกติในแง่นี้เสริมนี่เม้งบอกครับคือก็เรียนหนังสือน้อยอ่ะอ่าใช่เนี่ยคือผมไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้คือ7-8ขวบเข้าอะคาเดมี่แล้วครับก็เรียนภาคบังคับแล้วก็พอเซ็นสัญญาชีพก็ไม่เรียนละเพราะเรียนไม่รู้จะได้เงินเท่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิถีไลฟ์สไตล์มันเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนเราเนี่ยมันอยู่หมู่มากเนี่ยเด็กบางคนพูดอย่างนี้เข้าใจบางคนพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจเพราะงั้นเนี่ยบางคนพูดไม่เข้าใจมันก็ต้องใช้วิธีเก่าๆหัวพระโบ๊ะบ้าอันนี้มันเรื่องปกติปัจจุบันนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่ใช้กับบางคนนะถึงแม้ว่าเออดูข้างนอกเออโอ้โหดูดีดูอะไรแต่บางคนเนี่ยมันต้องใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นฟุตบอลเนี่ยแมนยูมันเป็นแบบนี้เล่นได้ดีแป๊บนึงมาแล้ว 150,000 200,000 ต่อสัปดาห์ลินการ์ดตั้งแต่เด็กมาแล้ว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 มาซิยามามันเคยตัวเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผมพูดเองนักฟุตบอลเก่าใครอ่ะรุ่นพี่มันนี่แหละรอยคีนยังบอกเลยว่าอย่าโทษโซชาโทษนักบอลนี่แหละมันไม่วิ่งได้ทำไงมันไม่วิ่งเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเลี้ยงดูปูเสือมันดีเกินมันอยู่สบายไม่มีใครไปโวยไม่มีใครไปพัวมันก็ไม่กลัวดิพัวไม่ได้ด้วยถูกไหมพูดจริงพอพัวปุ๊บมันไปฟ้องสมมุติว่าไปฟ้องพ่อฟ้องเอสโอ้นู่นนี่นั่นไม่แฮปปี้เดี๋ยวเอเย่นมาเอเย่นมามีส่วนละเดี๋ยวงองแงจะย้ายมั่งอะไรมันเป็นแบบนี้คือนักฟุตบอลสมัยก่อนไม่มีจะเล่นไหมไม่เล่นออกไปเดินไปชี้หน้ามึงจะเล่นไหมไม่เล่นออกไปเบ็คแฮมตัดโมฮอคมามึงกลับบ้านไปเลยแค่ตัดผมนะส่งโมฮอคมาเลยเฟอร์กี้เห็นปุ๊บมึงกลับบ้านไปเลยมึงขับไปเลยแล้วที่มันโมฮอคเนี่ยตอนทีมชาติอังกฤษมันปิดซีซั่นแล้วมันอยากทำแบบนี้อยู่ในสโมสรไม่ได้ใช่เนี่ยผมถึงบอกยับสตัมรอยคีนมึงปีนเกลียวไม่ได้ไม่เกินธงไม่ได้ขนาดรอยคีนเนี่ยไม่ได้กัปตันทีมเนี่ยไม่เอาเลยนะใช่นี่ไงสิ่งเนี้ยสิ่งเหล่านี้คือปัญหาแมนยูมันไม่ใช่อยู่ในสนามอย่างเดียวมันมีนอกสนามคือคนเราเนี่ยพอเลี้ยงตามใจแล้วก็นู่นนี่นั่นบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านเรียกว่าลามเป็นขี้กากครับขึ้นเยอะเลยทีนี้แล้วดูดิแต่ละคนมาซิยาวลินการ์ดป็อกบาแต่ละคนแรดฟอร์ดแต่ก่อนมาเนียนๆผมเกรียนเดี๋ยวนี้ย้อมผมแล้วรอยสักมาแล้วครับเต็มเลยอยู่ใกล้พี่ป๊อกมากโอ้โหคือมันเห็นแน่ไงคือเราเห็นแต่มึงรู้เนี่ยมึงอยู่ใต้เตียงเขาเปล่าไม่ใช่ดูในสนามสิครับดูผมพูดเสริมพี่เมงเพราะว่าตอนเป็นโลกปกติอ่ะผมไปดูแมนยูทุกปีแล้วก็จะไปดักรอเวที่แคริงตันทุกวันพฤหัสเวลาเล่นในบ้านแล้วเขาจะมีพวกมาแจกอะไรเสียงพี่จริงไอเด็กอย่างที่พี่บอกโหแรดฟอร์ดเดินแอคเรียกให้ต่อคอแต่ไอคนมาเซนนี่มาต้าเอเลล่าไม่คือมันจะสักยันมึงจะย้อมผมเรื่องมึงแต่ลงสนามต้องเต็มที่ใส่เต็มดอกสู้เต็มที่จบแล้วกันครับไม่งั้นมันจะมีเหรอที่เขาเนี่ยอย่างผมที่พูดถึงโรนโดเอ๊ะทวงไหมโวยเพื่อนนู่นนี่นั่นบูโน่โวยเพื่อนถามว่าแต่ก่อนมันยิ่งกว่าโวยอีกครับรอยคีนมันจะงัดกับชไมเคิลนักกี่ทีเข้าห้องอย่างตัวแกเบียนไฮเซ่นี่อยู่ดีล้มทั้งยืนฟื้นใหม่อีกทีไม่รู้โดนอะไรพัวกันเลยแล้วยุคนี้เป็นไงโอ้โหเดินทอดน่องสำอางไงผมถามว่าถ้าเฟอร์กี้รอยคีนยังเล่นอยู่ในยุคนี้ยังอยู่นะไอ้พวกนี้ไม่ได้เล่นครับพวกนี้สำรองสงเงาะสงแงะจิตใจจิตทัศนคติวินัยเป็นเพราะอย่างนี้บอกครับพี่เม้งทำให้แม้แต่คนแข็งๆอย่างมูรินโญ่กับหรือฟานเฮากับมูรินโญ่ยังอยู่ไม่ได้เลยเพราะไม่แข็งเท่ากับเด็กแก๊งนี้แล้วก็มีไอเย่นเข้ามาอีกนักบอลด้วยข้างบนด้วยข้างบนนี่ตัวแสบเลยเจ้าของเนี่ยไม่รู้เรื่องบอลไปให้ท้ายเอาเอ็ดวูดเวิร์ดมาครับซื้อนักบอลมาให้เขามูรินโญ่อยากได้ฟานเกาลิสมาเป็น10เป็น20ไม่ซื้อมูรินโญ่อยากได้4ตัวไม่ซื้อโซชาอยากได้4ตัวไม่ซื้อกูจะซื้อของกูเดวิดมอยอยากได้นี่ยังไม่ซื้อเลยนะนี่ไงคราวที่แล้วก็คุยกับพี่กบเนี่ยเดวิดมอยอยากได้เชฟฟาเบียกัสอยากได้เตียโกอากันดาร่าไม่ได้ได้ใครเฟลไลนี่ถามว่ามันพิมพ์เดียวกันไหมมันคนละเรื่องเลยครับ
มึงจะเอามิดฟิลด์มาเปิดบอลแต่มึงเสือกเอาเฟลนี่มาไปซื้อเอาไปเอามาโยนเอามาโยนเอามาทำอะไรผมถามว่าเอามาทำอะไรเนี่ยเนี่ยคือมันผิดตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ข้างบนจนมาถึงนักบอลมึงซื้อนักบอลทัศนคติไม่ดีจิตสำนึกวินัยไม่ดีมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นคาแรคเตอร์ไม่ดีถูกไหมคือซื้อนักบอลไม่ได้ไปดูโปรไฟล์ดูฝีเท้ามึงจะดูคาแรคเตอร์มันด้วยดูไลฟ์สไตล์มันเที่ยวไหมมันยังไงมันนู่นนี่นั่นถูกไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยพอบอลที่ก็ไม่ได้เหมาะกับแมนเชสเตอร์อยู่แล้วก็เหมือนกับตอนบ็อกบาร์เป็นเด็กปั้นของแมนยูใช่ใช่ไหมแล้วก็เซอร์เล็กก็ไม่เอาไม่เอาไงก็คือขายทิ้งไปเลยผมบอกว่าเฟอร์กี้ไม่เอาเนี่ยมึงก็ต้องรู้แล้วว่าทำไมไม่เอาดันไปซื้อกลับมาแล้วเสือกซื้อแพงอีก80ล้านอีกคือมันเหมือนตบหน้าเฟอร์กี้นะถูกไหมแล้วมาแล้วเป็นไงถ้าเฟอร์กี้มันพูดมันพูดได้นะมันจะบอกเลยกูบอกแล้วมึงอย่าซื้อถูกไหมเพราะมันเห็นตั้งแต่เด็กแล้วมันเห็นตั้งแต่เด็กแล้วไงทุกวันนี้ผมใครถามผมบ็อกบาพี่บ็อกบาเอาไงขายแม่งเลยขายได้ขายก็โอ๋กันอยู่เนี่ยโอ๋กันอยู่เนี่ยแล้วปีนึงมันเล่นกี่นัดใช่ไหมแสดงว่าลาเวลมอริสันต้องโชคร้ายจริงๆนะเนี่ยอันนั้นมันก็อาจจะเป็นเกเรหน่อยเพลย์บอยไม่งั้นมันจะได้ต้องยังได้อยู่ต่อมันน่าจะยังตกลงจะคุยเรื่องเกมนะแต่ไม่เป็นไรพี่เพราะจะได้รู้ที่พี่เม้งพูดมีประโยชน์มาเพราะว่าจะได้รู้รากฐานพี่ว่ามัน4-2-2เนี่ยคือผมบอกแล้วว่าพังคือแท็กติกเนี่ยมันเป็นตัวเลขมันไม่มีอะไรดีที่สุด อยู่ที่วิธีไหนของกุนซือคนไหนอย่างลังเน็กเนี่ย2มันก็คือ4-2นี่แหละใช่แต่ลงไปเล่นแล้วเนี่ยใจเขาอยากให้คนนี้วิ่งเพสปึ๊บปึ๊บแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็สัมภาษณ์มึงไม่เพสเลยใช่มึงไม่ถึงตัวคือสไตล์ลังเน็กมันก็เหมือนคล็อปนี่แหละมันต้องเดินแย่งบอลแย่งบอลแย่งบอลสรุปแล้วก็คือยุคโซชาแม่งก็เป็นแบบนี้แหละครับเพสบ้างไม่เพสบ้างแต่ยุคโซชามันจะหนักตรงที่ว่ามันลงไปย้วยอยู่ข้างหลังไปกองกันแล้วก็ไม่แย่งบอลครับยุคโซชาเนี่ยคือไม่แย่งบอลไล่คุมโซยุคลังนิกเนี่ยนัดแรกดี60นาทีไล่มาแล้วก็เริ่มแย่เจอนอริชเจอนิวคาสเซิลเจอเบอร์ลี่เจอวูฟแย่มาอยู่คือไม่ดีแต่ผมมองว่าให้เวลามันตรงที่ว่าใหม่หมดทุกอย่างทั้งระบบนักบอลไอตัวที่ไม่เคยได้เล่นก็ได้เล่นไอตัวที่เคยเล่นตำแหน่งนี้ก็ถูกจับไปอย่างบูโน่ล่าสุดก็โดนดรอปใช่ไหมแล้วระบบนี้มันไม่เอื้อต่อบูโน่เพราะมันไม่มีในหน้าต่ำบูโน่ถนัดอยู่ตรงกลางหน้าต่ำเบอร์10พอเล่นแบบนี้ปุ๊บมันต้องอยู่ข้างอย่างเดียวมันไปอยู่กลางไม่ได้เพราะว่ามันใช้มิดฟิลด์คู่ก็คือเบอร์6เบอร์6คือมิดฟิลด์ตัวรับในภาษาฟุตบอลเนี่ยเบอร์6คู่เพราะงั้นบูโน่ไปอยู่เบอร์6ปุ๊บจบเลยเสียของเพราะงั้นมึงต้องถ้าเล่นสูตรนี้มึงต้องอยู่ข้างอย่างเดียวหน้าคู่ผมว่ามันเป็นข้อมีข้อจำกัดอยู่เนี่ยไอ้วิธีการเล่นแบบนี้ใช่แต่ทีเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่ายืดหยุ่นยังไงเขาบอกยังไงพอครึ่งหลังเปลี่ยนเป็นหลัง3หลังเด็กเปลี่ยนเป็นหลัง3เอาชอมายืนเซนเตอร์3ตัวกับวารานกับโจนแล้วก็โจนเขาบอกดีขึ้น15นาทีเกมดีขึ้นจริงดีขึ้นผมเห็นดีขึ้นมีโอกาสชวัดเฉวียนดีขึ้นคือผมก็ยังมองว่ามันห่วยจริง4-5นัดเนี่ยแต่ให้เวลาเขาก่อนครับมันมองได้2แบบให้เวลาเขาแล้วก็6เดือนค่อยตัดสินเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้ว มันอาจจะดีก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้อาจจะไม่ดีอย่าเพิ่งตัดสินอีกแต่อีกแบบนึงคิดเป็นตลกไป มึงไหวเปล่าวะเพราะมึงทฤษฎีเยอะไงคุมทีมข้างสนามมึงก็ที่ผมบอก10ปีคุม88นัดเนี่ยยืนข้างสนามนะครับไหวไหมแล้วทฤษฎีเยอะเนี่ยบางทีมันนักบอลมันบางทีมันอะไรของมึงเยอะจังจริงๆไม่ต้องอะไรเลยผมพูดถึงอันโตนิโอคอนเต้ทำไมผมถึงชอบผมไม่รู้หรอกมาอยู่แมนยูดีไม่ดีแต่ผมรู้ว่าถ้ามันมาเนี่ยชอบสายโหดสายเหี้ยมเพราะนักบอลเนี่ยคุณอย่าไปเลี้ยงเป็นลูกตบได้ต้องตบผัวได้น้องผัวไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องถูกไหมไม่เห็นหรอโค้ชเดินไปชี้หน้าหมดว่ะแม้ทั้งอันเชลติล่าสุดเนี่ยกลับมาคุมรีมาริดไอ้วินิซิอุสเนี่ยมึงเล่นไหมมึงไม่เล่นเดี๋ยวมึงออกมาเลยนะถูกไหมมันต้องแบบนี้พวกนี้มันคือบางทีมันภาษาบ้านมันงี่เง่าก็ต้องมีลูกแบบนี้เลือกจริงเนี่ยแล้วเป็นไงกลับมาก็ลิมลิตพุ่งเลยเนี่ยอันนี้คือโค้ชเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลังนิกมันเหมือนครูอ่ะมันเหมือนคุณครูครูใหญ่อย่างเงี้ยแล้วไปโวยได้ไหมไปอะไรเนี่ยคือมันหลายอย่างรวมกันเอางี้ดีกว่าผมว่าเขาก่อนพูดถึงเกมนะคือแมนยูอ่ะอาจจะคิดว่าเอ้ยเราต้องล้างระบบสิ่งที่เม้งพูดอ่ะถึงเอารังนิกมาแล้วทีนี้จะเอาโค้ชอีกคนหนึ่งมามันก็หาไม่ได้ในตอนนั้นณตอนนั้นนะก็เอาลุงเนี่ย
พี่รังเนี่ยละกันเรียกลุงเดี๋ยวจะว่าข่าวว่าเขาแก่เดี๋ยวไปไม่มันคำจะกลายเป็นลุงรังด้วยเอามาวางระบบก่อนผมเชื่อว่าเขามองอนาคตว่ารังนิกจะวางระบบให้เหมือนกับที่เขาเป็นดีเรคเตอร์ของฟุตบอลของที่หลายๆที่อ่ะจะมีทิศทางมีนู่นมีนี่แล้วเอาโค้ชมาใหม่ก็คือพูดง่ายแผนการระยะยาวอ่ะใช้สร้างไปใหม่คือมันต้องลืมว่าอย่าคิดว่าเปลี่ยนโค้ชแล้วจะดีเลยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เข้าใจได้เลยทีเนี้ยผมกลับไปเปรียบเทียบไงมันก็มีคนมาถามผมว่าพี่แล้วทำไมคอนเต้ไปอยู่สเปอร์มันดีเลยผมก็บอกเลยว่าดูคาแรคเตอร์โค้ชเลยผมถามว่าตัวผู้เล่นสเปอร์เนี่ยภาษาบ้านเรียกว่าขี้เหล่ว่าแมนยูเยอะครับแบ็คทรีค่ะไดเออร์ซานเชสเดวิสเบนเดวิสไดเออร์ก็ไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพเบนเดวิสก็ไม่ใช่แบ็คไอเอเมอร์สันรอยัลก็ไม่ได้ว่าตัวท็อปไม่ได้ดีนู่นนี่นั่นกลายเป็นแฮร์รี่วิงมั่งปะนู่นปะนี่เป็นไงผลงานชนะยังไม่แพ้เลยเล่นดีด้วยวิธีการฟุตบอลคอนเต้ไม่สวยแต่ซ้อมหนักซ้อมหนักวิ่งก็ไอแอชลียังเนี่ยคุยกับอักบาลฮอมันมาลงทวิตเตอร์มันบอกมันคุยกับอาจารย์ยังอาจารย์ยังบอกอยู่อินเตอร์กับคอนเต้วิ่งอย่างเดียวนั่นแหละถูกไหมฟุตบอลมันต้องแย่งบอลมันต้องวิ่งมึงจะเหนือชั้นขนาดไหนแต่ไม่แย่งบอลอยู่ที่เขามึงก็ตายเหมือนกันบาร์เซโลนายุคพีคริมาดริดยุคพีคยุคไหนแย่งบอลแย่งบอลเอซีมิลานยุคซากี้แย่งบอลแย่งบอลเพรสซิ่งแย่งบอลแย่งบอลลิเวอร์พูลแย่งบอลแมนซิตี้แย่งบอลเหมือนไอ้วันที่เชลซีลิเวอร์พูลเล่นกันกลางใครแย่งบอลได้มันก็ได้เปรียบแย่งบอลแล้วทีเนี้ยผมถามว่าแมนซิตี้เนี่ยรับตัวเดียวเบอร์6โรดี้ที่เหลือลุกหมด 5-6 ตัวทำไมมันเล่นได้อ่ะเพราะมันแย่งบอลมันลุมแย่งตั้งแต่มันแย่งบอลประตูเขาเลยมันแย่งบอลหน้ากรอบเขตทัศนคติจิตสำนึกวินัยมันมาพร้อมหมดทำยังไงอ่ะมึงทำยังไงให้มันเล่นแบบเนี้ยครับคือเก่งไม่เก่งไม่สนแต่เอาเล่นแบบเนี้ยแต่แมนยูแย่งบอลไหมไม่แย่งเพราะกับนักเตะมันไม่รับดิคือผมมองว่าเป็นที่โค้ชนะคือมันต้องควบคู่กันไปพี่กบแต่ถามว่าสั่งได้ไหมมันไม่วิ่งทำไงนี่มันเกรงใจนักบอลใช่ไงเกรงใจนักบอลหรือว่าข้างบนบอกเฮ้ยโอ้มันหน่อยหรืออะไรเราไม่รู้มันต้องสั่งได้ดิสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วจะเป็นโค้ชยังไงไปรู้ว่าตัวเองไปรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เบอร์ใหญ่เลยไม่กล้าหรือแบบที่คอนเต้ทำด้วยเหรอมันตรงนี้ผมว่ามันอยู่ที่คาแรคเตอร์ด้วยอะไรด้วยบางทีเป็นคุณครูเรียบร้อยเกินไปมันไม่กลัวมั่งอะไรมั่งคือเราคุยฟุตบอลเนี่ยเราคุยภาษาบ้านถูกไหมมันไม่ใช่ว่าเหนือชั้นมันไม่ใช่ซุปตาร์ไม่ใช่ดารามันก็คือแบบนี้แหละไม่งั้นเนี่ยพวกโค้ชรุ่นเก่าๆหรือแม้คนมันจะมีพวกคนแบบสไตล์โค้ชสไตล์บ้านๆที่ก็ยังสามารถคงอยู่ได้ในยุคปัจจุบันคิดง่ายๆว่าแต่ก่อนเนี่ยแท็กติกไม่ได้ซับซ้อนแบบนี้ไม่ได้มี iPad ไม่มีอะไรเฟอร์กี้แม่งคุมยังไงครับมันไม่เคยถือกระดาษไม่เคยถือปากกาสักอย่างมันแค่เดินไปชี้ปุ๊บจบเลยไม่เล่นออกเลยพักเครื่องเปลี่ยนเลยนู่นนี่นั่นเล่นอยู่ดีดรอปซะงั้น2วีคนั่งไปคือมันใช้วิธีนี้ตั้งยุคไหนก็เป็นแบบนี้หมดครับยุคนี้มันพออะไรมาเยอะแยะไปหมดมีเขาเรียกว่าโซเชียลมีอะไรเข้ามามันหลายอย่างท่านมหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยจ้ะแต่ละคนที่จะไปสั่งนั้นถ้าท่านเป็นล้วนแต่เป็นผู้มั่งมีทั้งนั้นนะฮะอาหารนี่ก็คือตอนนี้เรายังเบรกนี้เราจะหมดแล้วใช่ไหมเบรกนี้เราจะหมดแล้วโอเคโอ้โหปัญหาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเรามาเจาะกันต่อนะฮะเรื่องของปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็การที่จะทำยังไงให้มันรอดพ้นไปได้นะฮะภายใต้การคุมทีมอย่างน้อย6เดือนไปก่อนของลาฟลังดิกเนี่ยนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับตามรายการเดอะดิสคัชชั่นคุยคนกีฬากันต่อนะครับในช่วงที่2วันนี้เรายกให้
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกว่า3เบรกเต็มๆกับนะครับปัญหาของพวกเขาที่ยังเริ่มจะเห็นแล้วทั้งๆที่เพิ่งผ่านไปไม่กี่นัดในยุคของลาฟลังนิกเท่านั้นนะฮะการมาของลาฟลังนิกเนี่ยหลายคนหมายมั่นปั้นมือว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะแต่ไม่ทันไรเนี่ยพอความพ่ายแพ้นัดแรกมันเกิดขึ้นมามันก็เลยเกิดข้อคำถามนะฮะต่างๆนานาอย่างที่เราก็ได้เกิดกันในเบรกที่แล้วครับคราวนี้ไอการใช้แผน 4-2-2-2 ของลังนิกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการต่อยอดแผนของที่ไมเคิลคาริกใช้ตอนเป็นกุนซือขัดตาทับนี่เป็นแผนที่เขาบอกว่าเป็นแผนติดตัวของลาฟลังนิกเลยใช่ไหมพี่ครับคือเรื่องแผนเนี่ยลังนิกเนี่ยมันทฤษฎีเยอะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูไมเคิลคาริกในสื่อโซเชียลก็มีคำพูดที่ว่าตอนคาริกคุมเนี่ยครับมันดูดีกว่านี้เพียงแต่ว่าความเนี้ยบเนี่ยมันยังน้อยเพราะว่าคาริกมันประสบการณ์น้อยครับจะไปแต่งไปขัดเกลาเนี่ยมันน้อยครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบอันเนี้ยคือรังนิกเหมือนกับว่าทฤษฎีเยอะพี่กบคือบางทีเนี่ยมันต้องมีทางลัดเราเรียนหนังสือมีสูตรมีทางลัดมีอะไรอย่างนี้รังนิกมึงขนทฤษฎีมาเต็มเลยมึนดิบางคนแม่งหัวช้าบางคนมันกว่าจะเข้าใจแล้วฟุตบอลมันเล่น11คนสำรองอีกกว่าจะเข้าใจกว่าอะไรของมันเนี่ยยากแต่กับคาริกที่เขาคุมเนี่ยเขาง่ายๆเลยแบบนี้เล่นออกมาเนี่ยอาจจะไม่เนี้ยบเพราะว่านักบอลแมนยูมันขี้เกียจมันเป็นธรรมชาติชุดนี้นะครับแต่มันก็ออกมาดูว่าเออคุมแบบนี้ดีกว่าแต่นี่พอเป็นทฤษฎีปุ๊บมันเยอะไงใหม่ๆครอปก็เป็นทฤษฎีเยอะแม่งก็ปรับตัวกันยากใช้เวลาเป็นปีครับเพราะนั้นเนี่ยแมนยูรังนิกเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีไม่ได้บอกว่าแย่ครับแต่ต้องใช้เวลาแต่เราไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนคือไอ้ครอปเนี่ยปีแรกเนี่ย อันดับที่มาเนี่ยจบแย่กว่าโรเจอร์อ่ะแต่เพียงแต่ได้เข้าชิงยูโรป้ากับเข้าชิงลีกครับแต่ในลีกเนี่ยอันดับที่8เลยอ่ะ อะไรเงี้ยแล้วนักบอลหลายคนของคล็อปเนี่ยซื้อมาเนี่ยซื้อมาไม่ได้เล่นเลยนะฟาบินโญ่เนี่ยซื้อมาเนี่ยกว่าได้เล่นปลายซีซั่นเกต้ากว่าได้เล่นนะกว่าจะได้เล่นเป็นปีถ้าเกิดไม่มีตัวเจ็บตัวแบนถามว่ามันสมบูรณ์ทำไมไม่เอามันเล่นแล้วซื้อมันมาไม่ถูกราคาไม่ได้ถูกให้มันนั่งดูเพราะระบบของไอ้ครอปเนี่ยมันต้องใช้แรงดูนี่นั่นแรงต่างเห็นไหมแต่ละคนกว่าจะได้เล่นกว่าซาร่าซื้อซาร่ามากว่าหรืออะไรก็ตามโอ้โหเห็นชื่อปุ๊บก็ตกใจหมดแอนดูสั้น5ปีก่อนมาลิเวอร์พูลเกือบจะเลิกเล่นอยู่แล้วเห็นไหมหลายสิ่งหลายอย่างมาแต่ปรากฏว่าพอมาปุ๊บมันซื้อนักบอลที่คาแรคเตอร์เยอร์เกนครอปเนี่ยฝีเท้าเนี่ยเดี๋ยวมาบอกมาแต่งได้แต่คาแรคเตอร์มันแต่งไม่ได้เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นถูกไหมถามว่าโรเบอร์สันเก่งไหมไม่เก่งเลยครับไม่เก่งเลยแต่เข้าใจที่ครอปต้องการกูอยากได้แบบเนี้ยมึงเล่นแบบเนี้ยโอเคครับถูกไหมมันซื้อแบ็คทำอะไรเปิดบอลเปิดบอลโรเบอร์สันเปิดบอลอย่างเดียวก็คุ้มแล้วครับส่วนอย่างอื่นแล้วแต่มันก็วิ่งไปดิพละกำลังวิ่งลงร่างกายฝึกได้ครับขุนได้แต่การเปิดบอลพรสวรรค์เปิดบอลแม่นยำฝึกได้ไหมได้แต่กว่าจะแม่นแต่มันไม่เหมือนคนที่มันมีพรสวรรค์คือเขาเรียกว่าอย่างไอ้เทนเนี่ยไอ้เทนใหญ่โรเบอร์สันเนี่ยเหลี่ยมมันอยู่ในกระเป๋าพอมันเกี่ยวออกนอกปุ๊บมันตวัดเลยฝักแม่งตวัดเลยปั๊บเสาแรกเสาสองปุ๊บถูกไหมไอ้ลูกนั้นก็ตวัดเลยเหมือนกันเกือบเสียประตูนั่นแหละพี่คือมันคิดว่ามันเปิดผ่านใช่คือมันต้องได้เสียไงฟุตบอลจะทำประตูถ้ามึงมารอช่องแบบเหม่งๆเลยจ่ายแล้วก็หลุดเข้าไปยิงเนี่ยเขาป้องกันหมดแล้วเพราะนั้นมันต้อง50-50วัดเลยถ้ามีตัวเปิดแม่นวัดเลยถ้ามีตัวโฉบวัดเลยนี่แหละนี่คือฟุตบอลถ้ามารอโบ๊ะบ้าแบบแม่นจริงๆโหยากเนี่ยก็ย้อนกลับมาแมนยูคือคาแรคเตอร์นักบอลไม่ได้แล้วกลับมาที่แท็กติกของรังนิกผมก็ยังแอบเชื่อว่ามันอาจจะดีอาจจะผ่านไป3เดือน5เดือนวางโครงสร้างพอจบซัมเมอร์ถ้าเขายังอยู่ค่อยๆผ่องถ่ายตัวผู้เล่นไปแล้วเอาตัวที่เพลสได้ตามสไตล์อะไรมาก็แล้วแต่มองแบบนี้แต่ผมดูแล้วแม่งยากยากเพราะว่านักบอลชุดนี้กว่าคุณจะผ่องถ่ายกว่าคุณจะซื้อใหม่มันยิ่งกว่านับหนึ่งอีกแต่ครอปก็เคยต้องทำอย่างนี้เหมือนกันใช้เวลามันใช้เวลาอยู่แล้วใช่การที่จะเปลี่ยนทีมจากหนึ่งไปจากหนึ่ง มันก็คือพูดง่ายๆรังนิกเขาไม่ได้เล่นสไตล์แบบ
โซชาอยู่แล้วงั้นก็มันต้องมันเปลี่ยนมันก็ต้องใช้เวลาขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาก็ศึกษาว่าอ๋อรังนิกเล่นแบบนี้แล้วนักเตะมันงงๆเหมือนบูโรลาชก็บอกว่าอ๋อผมดูแล้วว่าแมนยูเล่นแบบนี้ผมมีพื้นที่ด้านนอกนะผมให้แบ็คผมสองข้างเล่นงานตลอดใช่ไหมต่อเอาครึ่งหลังเอาตาเร่ลงมาครึ่งแรกก็ซิมิโดไปถึงตลอดไปถึงตลอดพอเปิดบอลเปิดบอลธรรมดาวูฟมันได้เปิดบอลทำประตูกับใครที่ไหนอ่ะซึ่งเขาก็บอกว่าลาชเนี่ยทำทีมเน้นเกมรับบูโร่ก็บอกผมไม่ได้ทำทีมเล่นเกมรับก็ผมไม่มีโอกาสจะบุกแต่พอผมบุกได้ผมก็ทำประตูอ่ะใช่ไหมเหมือนกับเล่นกับแมนยูอะไรเงี้ยครึ่งแรกนี่คือวูฟดีกว่าชัดเจนเลยเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกเลยคือเราลั่งดูอยู่ก็โอ้โหตายแล้วคือฟุตบอลแมนยูยุคหลังเนี่ย5หลา10หลามันยังส่งกันไม่ตรงเลยใช่พี่ทุ่มไปทางเพื่อนยังไม่วิ่งเลยบางทีไอชออ้อมหลังปุ๊บไม่จ่ายพอไอชอหยุดวิ่งจ่ายมันเป็นแบบนี้ถามว่าฟุตบอลมึงเล่นอะไรกันนี่แมนยูนะนี่พรีเมียร์ลีกไอทีมข้างล่างนอลงนอริดอะไรมันมีข้อผิดพลาดแต่มันก็ไม่เคยขนาดนี้มันมีไหมมีแต่ว่าไอ้นี่คือแมนยูคือถ้าเป็นทีมอื่นแล้วเล่นแบบใช่แล้วดูวันวิสาก้าเปิดบอลเด็กเตะผิดเหลี่ยมตัวเองแม่งกินโคโลไปอย่างเงี้ยมึง50ล้านปอนด์อ่ะมึงซื้อมาได้ยังไงซื้อมาได้ยังไงก่อนจะซื้อผมบอกแล้วว่าอย่าซื้อ15ก็แพงแล้วครับเพราะมันไม่ใช่แบ็คอาชีพมันเล่นปีกครับแล้วเขาเอามาฝึกให้มันเป็นแบ็คตอนอายุ16 17เพราะมันขึ้นไม่ได้เอามาเป็นแบ็คแมนยูหน้ามืดไปซื้อบอก25โอ้โหพาเลทแม่งลูกปากเลยไม่อุ้ยวันวิสาก้าอายุน้อยแมนยู50มึงรีบเอาไปเลยโอ้โหเหมือนถูกหวยใช่ครับถูกป่ะเล่นดีปีเดียวเลยมาเอาไปเลยแหมมาตอนแรกแฟนแมนยูบอกโหเสียบนานเสียบหนักมันเกมรับดีสไลด์ผมถามว่ามึงซื้อแบ็คจะมาสไลด์อย่างเดียวเหรอสไลด์ตัวเองหรือเปล่ามึงเปิดได้ไหมไม่ได้ครับไปถึงก็แลบโยกเสร็จปุ๊บพอเจอเขาดักปุ๊บเคลียร์กับหลังอ้อมหลังก็ไม่มีเปิดบอลไม่ต้องบอกล่าสุดเตะผิดเหลี่ยมกิ้งโคโลก่อนหน้านั้นพี่ไอโรนัลโดแม่งเกาหัวเลยชิบหายแล้วก็โรนัลโดพยายามให้กำลังใจนะตอนที่เปิดโด่งไปแล้วโรนัลโดบอกว่านิดเดียวนิดเดียวโรนัลโดก็พยายามแบบมันก็พยายามจะแบบให้กำลังใจว่าคนซื้อเนี่ยมึงเอาอะไรดูเนี่ยมึงเอาส่วนไหนไปดูเนี่ยแบ็คเนี่ยขี้หมูขี้หมาซื้อแบ็คเนี่ยผมถามว่าคุณเป็นโค้ชไม่ต้องมีโค้ชเล่นฟุตบอลแบ็คเป็นไงแบ็คต้องเปิดบอลเติมเกมลุกเปิดบอลวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมด2 อย่างพอวันพิซาก้าวิ่งขึ้นวิ่งลงโอเคเปิดบอลนะไม่ได้เรื่องไม่ได้แล้วแล้วมีอยู่แบบมีตอนใช้ดาโลอยู่2 สัปดาห์ก็เล่นดีนะพี่ดาโลเนี่ยมันคือสำรองถูกไหมพอมาอยู่รังนิกปุ๊บมันยืนแบ็คมันยืนครึ่งสนามเลยมันก็สนุกมันเด้มันก็บุกถูกไหมมันเปิดแม่นไหมล่ะไม่แม่นก็ไม่แม่นเหมือนกันไม่แม่นมันคือสำรองมิลานยังไม่เอาเลยอ่ะคิดดูง่ายๆคือคาแรคเตอร์ด้วยอะไรด้วยมันคือแมนยูเนี่ยมันหลายสิ่งหลายอย่างซื้อนักบอลแพงแต่ไม่คุ้มราคาเก่งไม่จริงอย่างซัมเมอร์ที่แล้ว90กว่าล้านปอนด์หมดไปกับใครครับเปเยสตี้ตาโอเล่ฟันเดอร์เบกคาวานี่ฟรีอีกตัวนึงผมจำไม่ได้90กว่าล้านปอนด์เตลิสทุกวันนี้ไอ้ 4-5 ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้เป็นกระดูกสันหลังแต่ลงทุนไป90กว่าล้านปอนด์เพื่ออะไรแล้วก่อนหน้านี้วันวิซาก้าอีกแม็กควายอีกแม็กควายโอ้โหมันเท่าไหร่แล้วครับและไอ้5ตัวเอาแค่ซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเบเยสตี้ปล่อยให้เลฟอาราเบสยืมดาวเล่แทบไม่ได้เล่นเจ็บอยู่นั่นน่ะเล่นทีมสำรองก็เจ็บคาวานี่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างตามวารานวารานเจ็บอีกวารานโอเคถือว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยอันนี้วารานเพิ่งมาพี่กบ อันนี้คือซัมเมอร์ที่แล้วปีก่อน90กว่าล้านปอนด์ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่มีใครเป็นตัวหลักมึงลงทุน90ล้านมึงต้องมีตัวหลักอยู่ในสนามแล้วอย่างไรต้องมีนะเป็นกระดูกสันหลังของทีมตัวไหนอ่ะไม่มีก็รู้สึกว่าที่ซื้อมาแล้วดีสุดตอนนี้คือบรูโน่ใช่มกราคม2020พอบรูโน่มาปุ๊บโอ้โหตื่นเต้นกลายเป็นของแปลกเพราะมันไม่เคยมีมา 7-8 ปีถามว่าอย่างบูโน่ถ้าอยู่ยุคเฟอร์กี้โอ้โหเยอะแยะครับเยาว์ใครอ่ะเก่งกว่าบูโน่ก็มีแต่ยุคนี้แมนยูแม่งมีบูโน่เก่งคนเดียวเอามิดฟิลด์ทั้งหมดเลยนะในยุคแมนยูเนี่ยใครคิลเลอร์พาสใครเปิดบอลแม่นไม่มีถ้าไม่มีบูโน่นี่จบเลยนะถูกไหมพี่ 7-8 ปีไม่มี
แต่สมัยก่อนเหรอไม่ต้องถึงพอสโคไม่ต้องถึงเบ็คแฮมนิกกี้บัตยังเปิดแม่นเลยสอดเข้าไปยิงก็ได้เห็นไหมผมถึงบอกไงว่า 7-8 ปีเนี่ยมันบริหารจัดการได้ห่วยซื้อนักบอลอะไรก็ไม่รู้มันทำให้แบบโอ้โหแล้วมันกลายเป็นเขาเรียกว่าหมักหมมจนขยะเต็มทีมมั่งอะไรบ้างนู่นนี่นั่นก็มากองกันหมักหมมแล้วคลาสสักทีนี้คือคนที่จะเข้ามาแก้เนี่ยอย่างถามว่าฟานกาวมูรินโญ่เก่งไหมมันระดับโลกนะแต่เจอเจ้าของแบบนี้บริหารแบบนี้กูไปดีกว่าไม่สนับสนุนไม่อะไรเลยให้ซื้อก็ไม่ซื้อไปดีกว่าเพราะนั้นต่อให้เป็นโค้ชจักรวาลยูนิเวอร์สแม่งก็เอาไม่รอดถ้ายังบริหารจัดการแบบนี้ยังให้ท้ายนักบอลอย่างนี้ยังจะมาตั้งคำถามว่าเอาป็อกบาไว้ไหมเดคอาจะอยู่ไหมโน่นนี่ตายแล้วดูไม่ออกว่ามันคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงถูกไหมมันคือมันหลายอย่างหลายอย่างพี่กบนะฮะโอ้โหแล้วแบบนี้นี่ผมจะให้ดูเพราะเม้งเรื่องพูดถึงเรื่องการจ่ายตังค์นะผมเปิดเจอพอดีการใช้เงินของทีมในรอบตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาครับปี2000นะจนถึงปี2021เนี่ยเออคือ20ปีเชลซีเนี่ยใช้เยอะที่สุดแต่ได้แชมป์ในยุคนี่เทียบทั้งยุโรปเลยนะเชลซีแมนซิตี้มาดริดบาร์ซ่ายูเว่แมนยูนี่ระดับท็อปที่การใช้เงินครับแต่ต้องปี2000เนี่ยคือเสื้อเล็กยังอยู่ถึงปี2013ใช่ยังได้แชมป์ครับจากนั้นมาได้แชมป์เดียวทุกวันนี้ยังติดการจ่ายเงินอยู่ระดับท็อปอยู่เลยใช่ไหมไม่เพียงแต่ซื้อแพงค่าเหนื่อยยังจ้างแพงอีกใช่แล้วก็มันไม่ถ้าดูแล้วมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจ่ายไปใช่ก็ดูแล้วมันเหมือนเศรษฐีมีตังค์อ่ะเราชอบใช้ของแบรนด์เนมครับแต่ถามว่าเวลาไปซื้อเนี่ยไอ้นี่ที่บ้านก็มีไอ้นี่ก็มีนี่ก็มีซื้อมาทำไมแต่ตอนซื้อลืมดูอ่ะซื้อมาได้พอซื้อมาปุ๊บอ้าวมีหมดแล้วเอามากองไว้นี่มันเป็นแบบนี้รุ่นใหม่กว่าคือแต่เหมือนกันแต่เหมือนกันเหมือนกันการฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่คนละยี่ห้อแต่แบรนด์เนมนะซื้อมาก็มาตั้งไว้ถูกไหมแต่ทีมอื่นเนี่ยถามว่าอย่างแมนซิตี้เชลซีที่พี่กบบอกมันซื้อแพงจริงแต่มันซื้อแล้วมันใช้ได้เอามาแล้วได้ใช้แน่ของดีแบรนด์เนมใครก็อยากใช้ของดีแบรนด์เนมมันต้องดีงั้นซื้อแล้วมึงต้องใช้ครับซื้อมาแล้วใช้จะมาใช้อะไรแต่จะเป็นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าแล้วแต่ไม่ใช่ซื้อมาตั้งไว้เสียตังค์ครับบางตัวนี่เก็บเป็นปีเก็บไว้บางตัวเจ็บ2ปีเก็บไว้ อะไรต่างๆนะบางตัวจะเอาไว้เป็นทูตควรมาต้าเก็บไว้จ่ายค่าเหนื่อยเป็นแสนเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้เล่นเดี๋ยวรอเป็นทูตดูดิเห็นไหมซื้อเด็กมาตาวเล่แพงๆ30ล้านไอ้ตันนันต้าบอกเดี๋ยวรอปิดซีซั่นไม่เอาเจ้าตอนนี้มามกราเป็นไงป่านนี้มันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยครับเห็นไหมยังไม่ได้หรอกใช่ก็นี่ไงแล้วมึงรีบซื้อทำไมไปเยสตี้โอ้โหของดีอเมริกาใต้ปึ๊บปั๊บอาราเบสไปเนี่ยคืออะไรของมันก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่มาอยู่อาราเบสก็เล่นใช้ได้นะไปเยสตี้ใช่คือเฝ้าอยู่ก็มันจะเหมือนไอ้เปเรล่าที่ตอนปล่อยยืมก็ดีอยู่พักนึงแล้วสุดท้ายพอเอามาเล่นจริงๆมันก็เล่นเหมือนเอาลิมกาดใกล้ตัวเนี่ยตอนอยู่ไม่ใช้พอมาอยู่เวสต์แฮมเล่นดีสื่อเล่นโซชาหนักเลยมึงปล่อยของดีมั้งเอากลับมาเอาเขามีอนาคตกับทีมจะเป็นกำลังสำคัญของทีมปุ๊บได้เล่นไหมไม่ได้เล่นเออเอากลับมาผมเป็นลิมกาดนี่บอกอะไรมึงเนี่ยมึงบอกสัญญากูให้เล่นกูไม่ได้เล่นกูอยู่เวสต์แฮมไม่ดีกว่าใช่ไหมไอ้จริงๆไอ้วันที่แพ้แมนลิเวอร์พูลป่ะทีมไปวอร์มอยู่ข้างสนามอ่ะแล้วแฟนบอลบอกลิงการ์ดอ่ะให้ช่วยนู่นช่วยนี่ พูดอ่ะผมยังไม่ได้ลงสนามเลย อีกคนนึงพี่เบ็กฟานเดอร์เบกอ่ะโอ้โหเปลี่ยนทางเยอะนะฟานเดอร์เบกนี่ก็ชัดเจนตกลงว่ามันดีจริงไหมคือดีไม่ดีพี่กบเราเห็นจากตอนอาแจ็คแต่เราไม่เห็นตอนแมนยูสิ่งที่จะตั้งคำถามคือใครเป็นคนซื้อโซชาซื้อหรือเอ็ดวูดเวิร์ดซื้อหรือระดับบริหารน่าจะเอ็ดซื้อเพราะถ้าโซชาซื้อมันต้องใช้เพราะโซชายังไม่อยากจะใช้เลยเห็นไหมเอาง่ายๆแดนเจมเนี่ยที่เขาบอกแลนกิสรีเควสอะไรเนี่ยมันเป็นคนซื้อมันใช้เลยใช้จนเขาด่าบอกพอเถอะลูกรักบอลคลาสแชมเปี้ยนชิพจะเอามาเล่นพรีเมียร์ลีกเพื่อลุ้นแชมป์เนี่ยพอเถอะมันก็เอาเล่นจนมันโดนกระแสหนักมันดรอปตอนโควิดและกินวูดมาตอนมกราคมพาโคตรดีเลยปุ๊บปั๊บปั๊บนั่งยาวพอเปิดซีซั่นใหม่มาอีกแล้วเอาลงอีกแล้วครับส
ุดท้ายคือฝืนไม่ไหวขายดีกว่าแต่อย่างที่พี่เม้งพูดจริงนะถ้าโค้ชซื้ออยากได้นะเขาต้องใช้ใช่ดิก็เนี่ยก็ถึงย้อนมาฟันเดอร์เบกเนี่ยแสดงว่าโซชาไม่ได้อยากได้ถ้าอยากได้มันต้องใช้ไอ้ของแบบนี้มันดูง่ายถูกไหมถ้าเราไปรีเควสไอ้ลูกพี่เจ้านายผมอยากได้ฟันเดอร์เบกซื้อให้หน่อยโอเคได้เลยโซชาปึ๊บแล้วมึงเสือกไม่เอาเล่นเนี่ยมึงโดนคือไอ้ปัญหาเนี่ยของแมนยูมันก็มูรินโญ่ก็บอกใช่ผมลิสต์ไปให้เลยว่าผมอยากได้ใครยาวเฟื้อยเลยใช่แล้วได้อะไรมาแล้วสุดท้ายมันบอกว่า4ตัวที่มีอันเดอร์เวลเร็วแล้วก็อีก3ตัวมันหลายปีผมจำไม่ได้แล้วจะมีอันเดอร์เวลเร็วแน่นอนไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อให้ทำเท่าที่มีตอนนั้นอันเดอร์เวลเร็วกำลังจะทับกับเบลเยียมเลยใช่ใช่ไหมเนี่ยคือมันเป็นแบบนี้ไงแมนยูมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นฟันเดอร์เบกเนี่ยไม่ใช่โซชาซื้อแน่นอนแล้วแล้วทีนี้พอมาอยู่ต่อเนื่องไปพอมันเป็นระบบลาฟลังนิก422เนี่ยฟันเดอร์เบกจบเลยนะเพราะเล่นเบอร์6มันไม่ใช่มันไม่ใช่เบอร์6แล้วมันไม่ใช่ปีกด้วยแล้วมันไม่ใช่กองหน้าด้วยเพราะนั้น422ฟันเดอร์เบกมึงซิดแอนด์ซียาวเลยโอ้ทั้งที่ก็ชมนะโอ้เล่นอันนี้อันนี้ด้วยบทบาทในสนามนะ1 2เอามิดฟิลด์ตัวกลางเบอร์6 2ตัวเนี่ยที่ลังนิกใช้อ่ะแม็กโทเฟสป็อกบามาติดฟันเดอร์เบก5ตัวเล่นได้แค่2คือเฟสแม็กโทตอนนี้มีมาติดป็อกบาตัดไปยังเจ็บอยู่เพราะงั้นมึงคือตัวเลือกที่4ที่3เลยก็ตอนปิดซีซั่นเขาก็อยากจะไปอ่ะใช่ไหมฟันเดอร์เบกเราบอกอยากจะไปให้เอเย่นเดินเรื่องมาทีมนู้นทีมนี้ยืมไหมแมนยูก็หวงไว้ไม่ให้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช้ตอนนี้ฟิลโจนลงสนามมากกว่าอีกมานาที่โอ้ฟิลโจนแซงเลยแล้วก็ฟิลโจนก็ลงครั้งนึงก็มีขาจะโดนปล่อยยืมเหมือนกันนะโอ้โหมันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่หมักหมมมานาน7-8ปีตอนนี้รอที่จะค่อยๆสะสางต้องไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่ต้องค่อยๆผ่องถ่ายฟิวจอร์นี่มาในยุคของเซอร์เล็กป่ะใช่ครับตอนนั้นมาเนี่ยดาวรุ่งเลยนะ78เขาบอกว่าจะเป็นจอห์นเทอร์รี่เบอร์2คือห้าวๆมาเข้าบอลหนักปุ๊บป๊าปุ๊บป๊าสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นแต่ก็อยู่หนุ่มๆมันยังไม่เก่งเลยเป็น10ปีแล้วก็นี่ไงอันนี้ฟิวโจนก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างว่าเจ็บก็เก็บไว้เจ็บบางทีปีงเล่นไม่กี่นัดก็เจ็บไว้เก็บไว้ใบยี่ก็เก็บป๊อกมาก็เจ็บแต่ละคนเจ็บมาซียาวก็เจ็บเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็เจ็บทั้งนั้นนักบอลแมนยูแต่แพงฟิวโจนี่อยู่จนน่าจะได้ทำเทสติโมเนียลแบบใส่10ปีแล้วนะใช่ใช่รอเทสติโมเนียลอยู่10ปีแล้วนะเห็นเผื่อว่าแต่สถิติการลงสนามโอ้โหในช่วงหลังๆคิดดูดิเล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นฟิวโจนเล่นดีที่สุดในทีมใช่เป็นไปได้ไงพี่นักบอลซึ่งต้องบอกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลายเป็นนักบอลที่เล่นดีที่สุดณปัจจุบันสุดท้ายที่ลงเล่นเนี่ยปีแต่2017-2018ป่ะฟิวโจนใช่แล้วจริงๆนะเอาพูดถึงนัดที่เจอวูฟเนี่ยมันเล่นดีไหมดีถามว่าถ้าเล่นได้แบบนี้เนี่ยแม็กควายดินเลิฟมึงไปไกลเลยเอามันคู่เราวาลานี่แหละแต่ผมมีแต่ตรงที่ว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเล่นดีทั้งเกม90นาทีแต่มึงพลาดทีเดียวเสียประตูนี่ก็ไม่ได้นะมาหม่งให้เขายิงก็ไม่ได้มันไม่ได้ดีมาทั้งเกมคือแมนยูจะเป็นแบบนี้ประจำลูกหม่งไว้ให้เขายิงเนี่ยกองหลังไม่มีใครหม่งเก่งไม่มีหม่งอาชีพไม่มีแม็กควาย197ซมแต่ไม่ใช่ตัวมงมงเบี้ยวมงไม่ตรงมงไม่ใช่ไม่มีตัวมงเพราะนั้นแมนยูจะมีปัญหาลูกโดนเสียประตูจากลูกตั้งแต่ลูกบอมแล้วถามว่าเกินครึ่งตารางพรีเมียร์ลีกแม่งโยนหมดถูกไหมเกิน10ทีมแม่งโยนหมดแมนซิตี้โยนหมดเดี๋ยวว่าไงแม้แต่แมนซิตี้ถามว่าหากินเขาเลยนะผมเป็นทีมคู่ต่อสู้ผมเจอแมนยูคิดไม่ออกกูโยนอย่างเดียวเพราะไม่มีตัวมงเพิ่งมีวาลานมาที่เหลือไม่มีตัวมงทำไมมูรินโญ่ถึงเก็บเฟรนนี่ไว้ทำไมเอาสลาตันมาช่วยมง มันไม่มีตัวมงมันบอกเลยป้องกันลูกมูรินโญ่มันบอกเลยมันไม่มีตัวมงเพราะนั้นเนี่ยแมนยูถึงเสียประตูจากลูกตั้งแต่ในยุคโซชาเนี่ยโอ้โหเป็น20ลูกครับเพราะมันป้องกันไม่ได้อย่าว่าแต่ไปมงใส่ไปทำเรียกว่าไปมงประตูเลยน่าเนี่ยแล้วอย่างฟิวโจนเนี่ยแค่มงป้องกันใช่อย่างฟิวโจนเนี่ยหรืออะไรตามเนี่ยคือเซนเตอร์เวลามึงมงเนี่ยไม่ชวนมึงมงขึ้นฟ้าไปเลยเสยไปก่อนง่ายๆมงชูขึ้นฟ้ากว่าลูกบอลไม่งันลอยกว่ามึงจะมาถึงเดี๋ยวประตูมาหรืออะไรมาไม่ใช่มงทำประตูมงไปหน้าเขตโทษเขายิงสวนหมดอ่ะแมนยูเสียประตูแบบนี้บ่อยครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมงทั้งวันวิสาก้าชอแม็กควายลินเดลฟ์เคยเป็นมาหมดแล้วครับถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้โค้ชเห็นไหมต้องเห็นดิโซชาเห็นไหม
ม่เห็น3ปีไงถ้าเห็นมึงต้องแก้แล้วทํายังไงมึงสอนลูกทีมดิมงยังไงถูกมั้ยมงเสยมงออกไม่แน่ใจนี่มงไปหน้าเขาก็สวนมาก็เรียบร้อยมันเหมือนกับว่ามีอยู่ช่วงนึงลิเวอร์พูลอ่ะนั่นนี่เอาฟาบินโญ่ไปเล่นเซ็นเตอร์ครับมันก็จะมุ่งแบบพุ่งๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้มงเสยขึ้นไปแต่พอเราเห็นว่ามาติดมาหรือฟันได้มามันจะมงย้อยๆให้ลูกบอลมันมีเวลาเดินทางถ้ากองหลังระดับท็อปเนี่ยมันจะไม่มงหมูหมูแบบนี้เอาง่ายๆเอาจอห์นเทอร์รี่เอาฟันได้หรือเฟอร์ดินานมีพลาดไหมมีแต่ไอ้ประเภทมงไว้ให้เขายิงเงี้ยจะไม่มันน้อยมันแทบจะไม่มีคือถึงบอกว่าก็ย้อนกลับอีกมึงซื้อกองหลังเนี่ยแมนยูทีมอย่างแมนยูตังก็มีถ้าเหนื่อยก็พร้อมจ่ายซื้อเก่งๆดีครับอย่าไปซื้อตอนนั้นเขาก็เทียบไงลินเดเลิฟกับฟันไดแล้วฟันไดก็บอกเพื่อนบอกเขาซื้อลินเดเลิฟป่ะไม่ซื้อเราเนี่ยนะลินเดเลิฟมันเซนเตอร์อาชีพที่ไหนมันมงไม่ได้มันขึ้นมงผมจำได้ทิสตันพาเลทเล่นในโอทัฟฟอร์ดเนี่ยเจฟฟรีย์ชลุกตัวเล็กเป็นปีกเออถ้าเป็นด็อกบาโอเคชลุกแม่งขึ้นไปชนลินเดเลิฟกระเด็นเลยได้ประตูด้วยลูกนั้นมึงเป็นเซนเตอร์อะไรมึงโดนเขาชนเนี่ยแล้วเขาเป็นปีกเขาตัวได้ไปดูพวกเซนเตอร์ซิตี้ลาฟ็อกสโตนไอดีอาร์ตเดี๋ยวว่าแต่มงสกัดนะทุกวันเนี่ยมันขึ้นไปมงทำประตูเป็นว่าเล่นมงชงมงแล้วถ้ามีเซนเตอร์หิมเฮียมโหดๆนะกองหน้าเห็นปุ๊บแม่งหัวโหดแล้วถามว่าเทอร์รี่เวลาขึ้นวิดิตขึ้นมีศอกมีปัดปัดมึงศูนย์หน้ามึงก็ต้องกลัวมั้งล่ะไอ้นี่ลินเดเลิฟแม็กควายขึ้นมีเขาไม่กลัวเขาบวกเลยไม่งั้นชลุปมันจะกล้าชนเหรอถามว่าถ้าขึ้นมาเป็นเทอร์รี่หรือเป็นแบบโอ้ยเยอะขี่มาแล้วมันหลบก่อนมันช่วยได้เพราะงั้นซื้อนักบอลเอาแบบคาแรคเตอร์ด้วยเก่งด้วยตังมีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ฮะกับปัญหาที่มันอีลุงตุ้มดังเลยเกิดของแมนเชสเตอร์อยู่ในไม่มีเรื่องดีเลยนะยังไม่มีเลยเนี่ยตาม The Discussion คุยค้นคนกีฬาครับในช่วงสุดท้ายของวันนี้ซึ่งเราพูดถึงปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะล้วนๆเลยนะในช่วง2เบรกที่ผ่านมาหลังจากที่ปีศาจแดงก็แพ้วูฟแฮมตันคาบ้านมานะฮะตอนนี้แหมเมื่อกี้เราก็เลยนั่งคุยกันช่วงพักเบรกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรดีๆให้เราพอหวังได้บ้างใช่ไหมครับพี่พี่เม้งครับมันพอมีสัญญาณอะไรดีๆหรือมีเรื่องอะไรดีๆที่จะทำให้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้พอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างไหมพี่คือก็เหมือนที่บอกอันที่ไอ้สองเบรกแรกเนี่ยมันเป็นปัญหาเก่าคุยเรื่องเก่าคนเนี่ยจะเคยฟังผมพูดแล้วแล้วก็ตามหรือเพิ่งฟังแต่มันคือปัญหาเก่าและปัญหาจริงทีนี้เราจะไม่พูดแล้วผมเชื่อว่าแฟนแมนยูพันแท้จะต้องรู้ว่าปัญหามันคืออะไรทีนี้เราไปมองโลกในแง่ดีบ้างในยุคของลาฟลังนิกเนี่ยเราจะมีอะไรที่มันมีสีสันมีสวยไหมตัวที่เป็นอนาคตก่อนดีกว่าใช่คือผมก็ยังมองว่าด้วยทฤษฎีด้วยโปรไฟล์ที่เขาเคยทำอาจจะไม่ค่อยคุมทีมแต่อยู่ข้างบนการซื้อนักบอลซื้อถูกแล้วปั้นเด็กผมกำลังมองถึงอาร์เซนเวนเกอร์เก่งมากเป็นคนที่บ้าบอลแล้วก็ปิดซีซั่นยังไปดูบอลทัวร์นาเมนต์อะไรก็ดูแล้วดูเองเลือกเองแล้วเลือกไม่เคยพลาดแล้วตัวดีและราคาถูกตอนเอามายี้เลยอย่างอองรีเนี่ยอยู่ยูเวนตุสเนี่ยยูเวนตุสเอาไปเล่นปีกเราก็ดูอะไรของมันวะแล้วอาร์เซนอลไปซื้อมาครับองรีแม่งกลายเป็นบอกเลยว่าในพรีเมียร์ลีกมันคือตัวท็อปเลยใช่ในประวัติศาสตร์เนี่ยต้องมีมันเลยคนแรกเลยต้องมีมันเลยแล้วแต่จะชอบไม่ชอบ1 2 3ต้องมีมันให้1ยังไม่น่าเกลียดเลยเก่งมากจากที่แบบอะไรก็ไม่รู้มาไปเอามาครับเก่งเป็นเทพเลยวิเอร่าโอ้เป็นเทพเลยเปอร์ตี้อเนลก้าเด็กอิโนอิเนแม่งเก่งเลยดันเชสฟาเบกัสเนี่ย17ผมจำได้ผมอยู่อังกฤษแม่งเอาลงตัวจริงเลยเพราะจิเบโตซินวาเจ็บเวล่าเจ็บแบรนอะไรเงี้ยเอาเด็กลงเขาถามว่าเฮ้ยมันต้องใช้แล้วจริงๆอ่ะจะให้เชสเนี่ยจากเด็ก
สำรองเยาวชนเนี่ยมีโอกาสเล่นคาริ่งครับมีอะไรก็พอแล้วครับเป็นตัวหลักมันเล่นดีมันเล่นได้แล้วเชสเนี่ยแม่งเหมือนมีตาหลังพิกซ้ายพิกขวาพิกซ้ายพิกขวามันเหมือนชาบีเอเนเดสครับแล้วเปิดบอลไม่ต้องห่วงแม่นครับเนี่ยคืออาร์เซนอลเกอร์มันเห็นสิ่งเหล่านี้ครับย้อนกลับมาลังนิกผมก็คาดหวังว่าเขาจะมีนักบอลที่เขามองและดูดีมีคาแรคเตอร์ครับอันนี้อนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอไม่เจอหรือยังไงอันนี้คือมองโลกในแง่ดี1 2เรื่องระบบเรื่องทฤษฎีที่เขามาวางไม่ว่าจะเอาผู้ช่วยมาจิตวิทยานู่นนี่นั่นถึงขนาดที่ว่าตรวจเลือดการหลับการนอนการกินนู่นนี่นั่นวิสัยการกีฬาเข้ามาหมดสิ่งเหล่านี้คือผมมองโลกในแง่ดีว่ามันต้องใช้เวลาณตอนนี้จากตัวนี้ไปจนถึง6เดือนเนี่ยมันจะเน่ามันจะไม่ได้ที่4อะไรปล่อยไปแต่อย่างน้อยต้องเห็นพัฒนาการนะไม่ใช่ว่าผลงานไม่ดีแต่ไม่เห็นพัฒนาการเหมือนครอปอ่ะผลงานก็ไม่ดีแต่คนดูมันรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันน่าจะดีถูกไหมพี่มันมีทรงมันดูเหมือนว่าทิศทางผลงานไม่ดีอันดับไม่ดีเตะแล้วไม่ค่อยชนะมันเสียประตูแต่ว่ามันดูมีทิศทางมันดูมีพัฒนาการถ้าเราเป็นเจ้าของแล้วเหมือนโอเคกูจะลงทุนกับมึงคือมันดูแล้วมันมีอนาคตครับมันต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างลังนิกเนี่ยภายใน6เดือนดูแล้วมันไม่น่าจะไปได้เนี่ยไม่บอกมันก็ต้องหาทางขยับขยายครับของแบบนี้มันดูไม่ยากวิธีของอาจารย์อาจจะไม่เหมาะกับที่นี่มันดูไม่ยากของแบบนี้มันดูไม่ยากจริงๆนะแต่ว่าแต่ขอให้คนที่มันคนเป็นเจ้าของคนที่ตัดสินใจเนี่ยมันรู้เรื่องฟุตบอลอย่างเซียหมีเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างประจำเนี่ยคราวที่แล้วผมก็ยกถึงเซียหมีมันจ่ายแพงจริงเนี่ยที่พี่กบบอกโอ้ลงทุนมากมายแต่มันได้แชมป์ยุโรป2ครั้งแล้วยูฟ่าครับก็ได้พรีเมียร์ลีกไม่ต้องพูดถึง FA คัพไม่ต้องพูดถึงยุคโรมันเนี่ย5สมัยเนี่ย FA คัพ3ยูโรป้า2ครับลีกคัพก็ได้แชมเปี้ยนส์ลีกอีก2เนี่ยเขาจ่ายแพงแต่เขาได้แล้วโค้ชแต่ละตัวมาท็อปทั้งนั้นนักบอลแต่ละตัวมาตัวท็อปทั้งนั้นท็อปจริงจ่ายแพงก็จ่ายเล่นได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่กูซื้อของดีหมดซื้อแบรนด์เนมแล้วไม่มีการแบบว่าซื้อสเปซสปะจ่ายค่าจ้างโดยที่ไม่สมคัดไม่มีแพงจริงแล้วคุ้มค่าแล้วถ้าโค้ชเก่งจะใช้คุ้มโทษไม่เก่งออกไปกูต้องการโค้ชเก่งกูต้องการนักบอลเก่งโค้ชเก่งไม่ถูกใจก็ออกไปอันเชลติทำปีแรกได้แชมป์ไม่มันว่ะมึงเล่นไม่มันมึงออกไปก็สิทธิ์ของเขาเขาเป็นเจ้าของเงินแต่ถามว่าตัวต่อมาหรือใครต่อมาก็ได้แชมป์อีกใครมาก็ได้แชมป์ได้แชมป์ทุกคนใช่นี่ไงนี่เอาแบบเสี่ยหมีเนี่ยรวยจริงฟันจริงมีปัญหากูไปที่สนามซ้อมเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ไม่ได้เอาไงจบไหมอาจจบมึงออกซารี่โดนนักเตะกอวอร์ดเปลี่ยนตัวไอ้เกป้าไม่ยอมออกแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามึงอะคุมนักบอลไม่อยู่เสี่ยหมีไม่ต้องเสี่ยหมีเราเห็นเรื่องรู้เลยมึงคุมไม่อยู่มึงไม่รอดแน่ไปโค้ชคุมนักบอลไม่อยู่นักบอลไม่เชื่อเปลี่ยนตัวไม่ออกทำไงพี่กบตายแล้วไม่ได้เขาเห็นกันทั้งโลกผมเป็นเป๊ปกับไอ้นั่นน่ะเตเบสอะที่งอนกันข้างสนามหรือมันชินี่อ่ะก็ดับก็ดับไปไม่ต้องเล่นบอกเลยไม่ต้องเล่นอีกแล้วใช่แล้วหลังจากนั้นจะมาเคลียร์ก็มาเคลียร์เนี่ยผมถามว่าผมเป็นเซียนบีมึงไม่ไหวแล้วมึงคุมนักบอลไม่อยู่แล้วออกสิ้นปีก็ออกแล้วเหมือนทูเคิลบอกดับลูกากูใช่ดับดับเลยคือมันต้องอย่างนั้นถูกไหมผมเป็นเจ้าของผมไม่ต้องการโค้ชแบบนี้ครับอาจจะแบบเฮ้ยมึงมาดับเด็กกูแต่มองอีกมุมนึงเฮ้ยต้องแบบนี้ถูกไหมเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังเชฟเชนโก้ตอเลสทำไมมาดับเชลซีกูอยากได้เสี่ยหมีกูชอบกูซื้อเชฟเชนโก้กูอยากได้ตอเลสแต่มาถึงปุ๊บโค้ชบอกกูมีล็อกบาร์เก่งกว่าอีกจะเอาอะไรอ่ะแล้วใช้ได้ด้วยแล้วแม่งเก่งจริงล็อกบาร์นี่แม่งตัวเทพเลยนั่งดิตอเลสนั่งเชฟเชนโก้นั่งไปไม่แคร์ซื้อมาเท่าไหร่30-50กูรวยอ่ะก็ไปว่าโค้ชไม่ได้ครับได้แชมป์ไหมได้นี่ไงมันต้องเป็นแบบนี้แต่คือต้องให้สิทธิ์ขาดโค้ชในการเป็นคนจัดการเพราะเจ้าของยังไงก็รู้เรื่องบอลสู้โค้ชไม่ได้หรอกใช่โอ้ก็อันนี้ก็คือพยายามจะมองในแง่ดีว่าถ้าลังนิกในเวลา6เดือนเนี่ยเริ่มวางโครงสร้างวางอะไรที่เขาเอาทีมงานมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาจากนั้นซัมเมอร์เดี๋ยวดูว่าเขาซื้อใครสมมติเขาอยู่ต่อนะจะเป็นโค้ชหรือจะเป็น DOF แล้วแต่หรือจะเอาใครมาเอริกเทนฮากหรือโปเชโนแล้วแต่เขาแต่ว่าเราดูตอนซื้อซัมเมอร์เนี่ยเราจะรู้แล้ว มันจะเห็นลายแล้วว่าสมมุติซื้อ4ตัวมีใครบ้างเราจะรู้แล้วมึงซื้อกองหลังกองกลางกองหน้าแล้วแต่มันจะเห็นเหมือนแมนยูเนี่ย 7-8 ปีพอมึงซื้อปุ๊บกูเห็นก่อนเลยยังไม่ทันซื้อเลยเห็นแล้วอ่ะ
เห็นแล้วว่าเห็นอนาคตอย่างเฟรดเนี่ยเอาเฟรดเนี่ยผมเล่าให้ฟังแม่งเป็นเรื่องตลกไอ้เปาโลฟอนเซก้านั้นคุมชักต้าโดเนตอยู่ครับแล้วอยากได้แมนยูส่งแฟกคุยไปแล้วก็แล้วแต่ส่งมา20 25ล้านแมนคุยกันแล้วอ๋ออุ้ยถูกไปไม่ขายตีกลับแมนก็เพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยจนสุดท้ายหยุดที่50 50ล้าน50ล้านกว่าอันสุดท้ายเนี่ยมันวัดใจแล้วไอ้ฟอนเซก้าบอกเดี๋ยวส่งเดี๋ยวบอกไปทีดิผมจำไม่ได้มันให้มา40หรืออะไรบอกไปเลย50แป๊บเดียวเด้งกลับมาเลยโอเคเอาแม่งเปิดแชมเปญฉลองเลย ยูฮู50ล้านเฟสโอ้ยไอ้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าโอ้โหกูรอดแล้วดีนะกูไม่ได้เอาไปไปดูดิแล้วเป็นยังไงอ่ะ50ล้านฟาบินโญ่40โอ้โหว่าตายแม็กควาย80ไม่ต่างกันรูเบนดีอาร์ส40โอ้โหโอ้โหพี่โอ้รูเบนดีอาร์สนี่เจ็บปวดมากนะราคารูเบนดีอาร์สนี่แบบโอ้โหมันของดีราคา80ล้านแม็กควายเนี่ยนะเลสเตอร์ได้ไปเนี่ยยิ่งกว่าถูกหวยสร้างสนามซ้อมใหม่โอ้โหเห็นไหมคือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะขึ้นชั้นตกชั้นเนี่ยไอ้ทีมที่จะขึ้นจากแชมเปี้ยนชิพเนี่ยกับไอ้ทีมที่จะตกจะอยู่รอดเนี่ย100ล้านปอนด์ทั้งหมดเลยนะมูลค่าเนี่ยถ้าตกไปมึงเสีย100ล้านถ้ามึงขึ้นมามึงได้100ล้านถ้ามึงอยู่ต่อ2ปีมึงได้200 3ปี300ปีละ100อ่ะครับเลสเตอร์ Lester ขายแม็กควาย80โอ้ปีเดียวเป็นไงเท่ากับทําเท่ากับมึงเล่นทั้งปีอ่ะพี่ง่ายง่ายทั้งปีเหมือนปีนั้นได้กำไรเหมือนปีนั้นได้กำไรคูณ2โอ้โหเลสเตอร์ได้กำไรคูณ2ก็ขายแม็กควายมาแล้วขายเป็นชีวีลอีกโอ้โหแล้วก่อนหน้านั้นมีกองเต้มีอะไรอีกโอ้โหรวยดิ้งวอเตอร์ดิ้งวอเตอร์โอ้โหดิ้งวอเตอร์นี่โอ้เชลซียังเจ็บปวดอยู่เลยคือเลสเตอร์ไม่ไปแชมเปี้ยนลีกก็ไม่มีปัญหาครับเพราะกูขายนักบอลนี่กูก็รวยไป1ครั้งพอแล้วอือโอ้ดียังเหลือแมดดิสันเทเลมันเดี๋ยวรอขายอยู่นะอีก2คนนี่ถามว่าแมดดิสันทีเลมองทีเลมันเนี่ย2ตัวเนี่ยก็ต้องใกล้ร้อยแล้วเป็นร้อยแล้วครับก็มีสิทธิ์50เป็นร้อยอย่างน้อยต้อง50ต่อคนสองตัวต้องมีเกินร้อยครับเพราะนั้นเนี่ยรอขายอย่างเดียวเดี๋ยวซื้อใหม่ปั้นได้เนี่ยพัสสันดาก้านี่ครับปั้นเดี๋ยวมาอีกก็ซื้อมาถูกซื้อมาถูกเดี๋ยวปั้นอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมครับโอ้โหก็อนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เม้งชุมพลก็พูดแล้วว่าก็ต้องให้เวลาลังนิกในการทำที่จะต้องปูพื้นฐานวางโครงสร้างเอาสิ่งต่างเข้ามาวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการนักจิตวิทยาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันใครเหลือขอจริงๆมันก็ต้องไปอ่ะคือต้องใช้คำว่าใครที่ไม่เอาระบบเข้ามาใหม่ไม่ปรับตัวอยู่ไม่ได้ก็ค่อยๆผ่องถ่ายกันไปซึ่งมันก็ต้องใช้เวลามันก็ต้องใช้เวลาดังนั้นปีนี้ถ้าเราจะเชียร์แมนยูให้สุขใจแล้วต้องคิดแบบไหนดีครับพี่เม้งก็ดูเป็นนั้นนัดไปครับความท้าทายมันอยู่ที่คือแชมป์พรีเมียร์ลีกมันไม่ได้ลุ้นอยู่แล้วครับแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลถ้วยครับแล้วก็ดูพัฒนาการของลังนิกคือผมบอกตรงตอนโซชาผมไม่เคยอยากดูเลยมันเหมือนเดิมยังไงอยู่งั้นเล่นยังไงอยู่งั้นไม่สนุกไม่อะไรแต่พอเป็นลังนิกเราอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้เกเกนเพรสซิ่งเนี่ยเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเนี่ยของมึงเนี่ยเจ๋งขนาดไหนแล้ว4-2-2ที่ว่าลือลั่นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่ผ่านมาโปรไฟล์ที่อย่างเงี้ยอยากเห็นอยากดูอันนี้คือ6เดือนที่จะถึงนี่คือแฟนแมนยูคือนั่งดูบทบาทลังนิกดูวิธีการดูอะไรไปไม่ต้องไปสนใจผลการแข่งขันเพราะมันไม่ได้มันไม่สามารถคาดหวังได้เพราะนั้นเราดูวิธีการดูบทบาทต่อไปทั้งแมนยูทั้งข้างบนทั้งลังนิกทั้งตัวนักบอลใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นกระดูกสันหลังของทีมใครจะเป็นอะไรใครจะเป็นตัวใครจะเป็นส่วนเกินเนี่ยความท้าทายมันอยู่ตรงนี้สำหรับผมนะผมก็มองว่าเราไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะได้แชมป์นู่นนี่นั่นหรือมันจะชนะ 5-6 นัด10นัดอะไรต่างๆไม่ต้องไปคาดหวังตอนนี้คือการแก้ปัญหาอย่างเดียวแก้ปัญหา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 เราคือเราดูทีมที่กำลังต้องค่อยๆแก้ปัญหาใช่ดังนั้นระหว่างเราแก้ปัญหาเนี่ยเราจะไปมองถามหาความสำเร็จไปด้วยมันคงไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องใช้เวลารอหน่อยซึ่งสิ่งนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับทีมโปรดของพี่กบเช่นเดียวกันโอ้ยเราตกต่ำมาหลายปี30ปีเองรอได้ก็ต้องรอก็ต้องรอใช่ไหมต้องเชื่อมั่นในคนที่จะมานำพาเราด้วยคือถ้าดูแล้วมันไม่ดีเราก็บ่นๆไปแล้วก็แกรนๆไปแหมรอยฮอตสันยังมาคุมลิเวอร์พูลใช่การที่ถ้าพูดถึง30ปีลิเวอร์พูลผมถามว่าโ
ค้ชลิเวอร์พูลที่มาแฟนลิเวอร์พูลแม่งก็ยี้นะถามว่าแกมซูเน็ตเนี่ยมึงลูกหม้อแท้ๆเนี่ยครับอยู่ในยุคยิ่งใหญ่ด้วยแต่ทำไมมึงทำบอลได้แบบนั้นใช่ทำไมมึงซื้อตัวที่ไม่เคยเห็นได้เห็นครับซื้อตัวจากวิมเบิลดันเพื่อมาเล่นลิเวอร์พูลแค่นี้แค่คิดก็ผิดแล้วถูกไหมกองหลังอย่างนิวลัดด็อกยูเลียนดิกโอ้โหจอร์สเกลอะไรบ้าหรือเปล่าลิเวอร์พูลเขาเล่นแมชชีนเครื่องจักรสีแดงเท้าต่อเท้าตัวที่ไม่ควรซื้อก็ซื้อมันไม่ใช่ดีในอย่างลิเวอร์พูลเลยใช่เหมือนกันแล้วก็ลองไล่ไปจากแกมซูเน็ตกุนซือที่ยี้ก็เยอะอีเวนส์ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเป็นเหมือนกันแมนยูก็เหมือนกันมันก็เป็นวิถีเป็นวัฏจักรของฟุตบอลไม่มีขึ้นยาวไม่มีลงยาวแต่อยู่ที่ว่าเร็วสั้นช้าแค่ไหนอย่างลิเวอร์พูล30ปีนานก่อนแมนยูได้แชมป์ก็26ปีครับเพราะนั้นเนี่ยมันเชลซีก็50ปี50ปีแมนซิตี้กี่ปีเพราะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาจากนี้บางคนบอกผมเชียร์แมนยูมึงนั่งด่าแมนยูอย่างเดียวเลยมึงไปเชียร์ทีมอื่นดีกว่ามึงเคยคุ้นเคยกับความสำเร็จบอกไม่ใช่ผมเชียร์ตั้งแต่80แล้วผมชอบรับสารไม่มีอะไรอ่ะลิเวอร์พูลเก่งจะตายผมยังไม่เชียร์เลยเพราะว่าไม่ต้องเชียร์ครับวันเตะวันเสาร์หนังสือพิมพ์ออกวันจันทร์มีแต่ผลนะลิเวอร์พูลชนะอีกแล้วไม่ต้องเชียร์เอาไงดีคือเอ้ยแต่เจอแมนยูแม่งมันเว้ยแล้วแมนยูแพ้ใครก็แพ้เจอลิเวอร์พูลแม่งไม่ค่อยแพ้ก็สนุกสนานเราก็เชียร์ลุ้นบอลทั่วอย่างเดียวเราไม่ใช่พวกที่แบบโอ้เชียร์เพราะแม่งแชมป์เชียร์เพราะความสำเร็จไม่ใช่เราจะมายึดติดแต่ความสำเร็จใช่ถามว่า30ปีแฟนลิเวอร์พูลรุ่นใหม่ทำไมเชียร์ถ้าเชียร์เพราะว่าเป็นยายักษ์เนี่ยมันเกิดไม่ทันแน่นอนครับมันทำไมมันเชียร์ลิเวอร์พูลเชียร์เพราะว่าแชมป์ไม่ได้ใช่ อันนี้ไม่ได้เชียร์เพราะแชมป์แล้วมึงต้องชอบอะไรสักอย่างนึงมึงอาจจะชอบเจอลาดมึงอาจจะชอบบิทเทิลมึงอาจจะชอบเมืองที่แล้วแต่แต่ไม่ได้ชอบความสำเร็จแน่นอนครับในช่วง30ปีที่แฟนบอลรุ่นใหม่เชียร์ลิเวอร์พูลไม่เห็นแชมป์ลีกสูงสุดแต่แฟนบอลไม่เคยน้อยมากมากมากตลอดเด็กมันเพราะอะไรยุค90เนี่ยก็ยังติดตามเชียร์เยอะทั้งที่ไม่ใช่ยุคถามพี่กบเลยว่าสมัยอยู่อย่างมิลาจนพี่กบออกไปแล้วนะจัดอะไรที่เป็นบอลแมนยูลิเวอร์พูลนะคนแม่งเติมจัดเชลซีเจอเซนอนแม่งไม่มีคนผีหลอกเชลมีปีนไปจัดเชียงใหม่ผมไปสถานที่ครบวงจรเทคผับอะไรหมดเชลซีชิงกับเอเวอร์ตันเอฟเอครับผีหลอกไม่มีคนมาดูไม่มีแล้วถ้าแมนยูอาร์เซนอลมีแต่แมนยูอาร์เซนอลมีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมีแต่ลิเวอร์พูลเพราะนั้นคือมึงไม่ต้องคิดอะไรแล้วแมนยูลิเวอร์พูลอย่างเดียวประเทศไทยแล้วถามว่าลิเวอร์พูลตกต่ำไม่เคยน้อยแมนยูเท่านี้ลิเวอร์พูลเท่านี้ถามพี่กบดูได้ไม่มีเพราะนั้นแฟนบอลเมืองไทยแม่งมี2ทีมที่เยอะนะแต่ว่าเขาก็จะมีกลุ่มนิวคาสเซิลลีดอะไรก็มีปลายกลุ่มเล็กๆของเขานะฮะวันนี้ก็โอ้เต็มอิ่มนะฮะกับเรียกว่าแฟนแมนยูที่เป็นแท้แล้วก็ติดตามเชียร์ทีมมานานตั้งแต่ในยุคที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยพี่เม้งก็จะมีมุมมองที่ค่อนข้างลึกแล้วก็มองโลกอยู่ในความเป็นจริงลึกและจริงนะครับแล้วก็อย่างที่พี่เม้งบอกแหละว่าถ้าเป็นแฟนแมนยูตอนนี้ก็ต้องเชียร์แล้วก็ดูพัฒนาการดูการแก้ไขปัญหาในเมื่อเราเปลี่ยนเจ้าของไม่ได้เราเปลี่ยนโค้ชแล้วเดี๋ยวเราดูซิว่าโค้ชคนเนี้ยจะมาแก้ไขอะไรผู้จัดการทีมคนนี้จะเข้ามาแก้ไขอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถที่จะดีขึ้นกว่านี้ได้บ้างนะครับและนี่ก็คือ The Discussion คุยคนคนกีฬาในวันนี้นะวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้เราสามคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ